สวัสดีพี่น้องเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาดูปัญหาเครื่องเลื่อยยนต์นะครับไม่ติดเครื่องนี้บอกว่าไม่ติดเลยครับก็ยกมาให้ดูเป็นเครื่อง 3,800 ครับอันนี้เป็นยี่ห้อแคนโต้ครับก่อนอื่นก็ต้องดูไฟก่อนนะครับเครื่องมาแรกๆต้องดูไฟครับหัวเทียนก็ดูสะอาดดีนะครับลองดูไฟเปิดสวิตช์โอเคครับมีแสงประกายออกมาเป็นไฟเป็นเส้นๆก็ยังได้ครับเพราะว่าไฟ CDI ครับมันมีนิดหน่อยก็ติดครับไฟมีแล้วก็มาดูทางน้ำมันก่อนจะสตาร์ทเดี๋ยวมากดลูกยางขึ้นก่อนครับน้ำมันไม่ขึ้นถ้ากดลูกยางน้ำมันไม่ขึ้นไม่ติดครับเพราะว่าถ้าน้ำมันไม่ขึ้นมาตรงนี้มันจะไม่มีน้ำมันมาเลี้ยงที่ทางขึ้นของคาบูจะฉีดอัดเข้าไปที่ปากไอดีมันก็ไม่ติดนะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องอาศัยน้ำมันขึ้นมารออยู่คาบูก่อนครับอันนี้ขึ้นไม่ได้รุ่นนี้นะครับ 3,800 มียางกดมันก็ไม่ติดแล้วครับอย่างนี้ไม่ต้องสตาร์ทเลยเดี๋ยวลื้อดูก่อนครับแบบนี้ต้องมาเช็คดูสายน้ำมันก่อนครับโอ้สายยางตัวนี้หลุดเพราะว่าแล้วครับสายหลุดสายนี้หลุดสายนี้เป็นสายทางออกไปเข้าคาบูสายนี้เป็นสายเอาสายที่ขึ้นจากถังไม่หลุดแต่ว่าทำไมไม่ออกเดี๋ยวกดดูทีครับเอ๊ะอันนี้ก็เป็นสายขึ้นจากถังแต่ไม่ออกลูกยางก็ไม่แตกนะครับยางกดก็ไม่แตกขยายขึ้นหน่อยครับมันออกมืดๆเดี๋ยวผมจะถอดออกมาดูก่อนครับหรือว่าเขาใส่สายไม่ถูกมันจะเป็นก๊อกสั้นก๊อกยาวครับก๊อกสั้นก็จะเป็นสายเป็นตัวเข้าแต่ก๊อกยาวก็จะเป็นตัวออกไอ้พวกยางกดนะครับโอ้อันนี้โอ้ยน้ำสายน้ำมันมันเป็นทางออกครับไม่ใช่ทางเข้ามันเป็นก๊อกยาวครับถอดออกมาแล้วเดี๋ยวใส่ใหม่ครับน้ำมันออกปล่อยแล้วครับมันดันครับน้ำมันดันพอดีอ่อนตัวแล้วใส่ใหม่ครับต้องกลับสายอันนี้เป็นสายทางออกก็ต้องเอาเข้าตัวก๊อกยาวโอ้อย่างนี้ไม่ติดนะครับต้องสลับสายก่อนครับนี่ใส่ก๊อกยาวอยู่ข้างล่างนะครับต้องใส่ก่อนทีนี้สายขึ้นจากถังตัวนี้ก็ต้องใส่ก๊อกที่ก๊อกสั้นครับที่มันเข้าที่สายที่น้ำมันออกเมื่อกี้ครับเข้าสายก๊อกสั้นอันนี้ถูกครับเมื่อกี้ใส่ไม่ถูกด้วยแล้วหลุดด้วยนี่ครับก็มีก๊อกของเก่าอยู่ให้สังเกตนะครับเครื่อง 3,800 ที่มีก๊อก
ยางกดอย่างนี้นะครับให้เราสังเกตตัวก๊อกตัวสั้นนะครับคือตัวนี้ครับเป็นก๊อกที่น้ำมันเข้าครับก๊อกนี้ครับก๊อกสั้นแต่ก๊อกยาวออกครับเป็นน้ำมันออกไปเข้าคาบูนะครับก๊อกยาวออกก๊อกสั้นเข้าต้องเอาสายขึ้นจากถังเข้าก๊อกสั้นนะครับก๊อกนี้ครับก๊อกสั้นสายขึ้นจากถังนะครับสายนี้ก็ต่อไปเข้าคาบูอีกก๊อกหนึ่งของคาบูครับเข้าออกเข้าออกครับให้จำว่าไอ้สั้นเข้าไอ้ยาวออกอธิบายนะครับให้เข้าใจทีนี้มากดดูครับมันจะออกอย่างว่าไหมหรือว่าถ้าเอายางวาล์วตัวสีส้มมันแตกขาดก็ไม่ออกเหมือนกันอันนี้คือบรรยายครับอันนี้คืออธิบายฟังครับกดทีเดียวออกเลยครับเห็นไหมนี่ครับนี่มันถูกสายครับมันก็ดึงขึ้นมาเลยครับน้ำมันขึ้นแล้วก็มาสตาร์ทดูครับใส่หัวเทียนเข้าไปสตาร์ทลองดูมาสตาร์ทดูครับช็อคปิดช็อคแล้วสตาร์ทลองดูนี่มันกระดุกครับต้องเอาเท้าเหยียบข้างหลังก่อนไม่ติดลืมดูครับเขาตั้งน้ำมันมาเท่าไหร่ลืมดูมาดูก่อนครับว่ามันระยะน้ำมันอันนี้ก็ขยายขึ้นหน่อยครับแต่มันก็มืดนะครับรูน้ำมันมันอยู่ลึกครับด้านทางนี้ครับเราอยู่ตำแหน่งนี้ด้านซ้ายมือเราหมายถึงด้านหน้าของเลื่อยจะเป็นเข็มน้ำมันนะครับด้านหลังจะเป็นเข็มอากาศนะครับด้านหลังหมายความว่าด้านหลังด้านกำเร่งเป็นด้านหลังเข็มอากาศด้านซ้ายมือเข็มน้ำมันทีนี้ให้เราปรับครับอันนี้จะมองไม่เห็นกะระยะนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูครับว่าเขาตั้งมาเท่าไหร่มันมืดหน่อยครับเรากะระยะให้ดูนะครับอันนี้เข็มน้ำมันผมจะปรับเข้าไปให้เต็มเกลียวครับมันกี่รอบประมาณอย่างนี้ถึงรอบครับเป็น1รอบเอ้ยไม่ถึง1รอบเลยครับอันนี้เกือบจะถึง1รอบปรับมานะครับไม่ถึงรอบเลยอย่างนี้โอ้น้ำมันขึ้นไม่ได้นะครับนี่น้ำมันขึ้นไม่ได้ต้องปรับขึ้นครับหมุนเข้าเตรียมเกลียวนะครับไม่ถึงรอบเลยเขาตั้งมาครับเราต้องเปิดประมาณรอบครึ่งกว่าๆนะครับประมาณนี้ก็เอามาครึ่งรอบก่อนครับแล้วก็กดมาอีกทีก็เป็น1รอบนะครับกดมาอีกทีก็เป็น1รอบครึ่งครับแล้วก็กว่าๆนะครับรอบครึ่งแล้วก็กดมาอีกครับให้กว่าๆเกือบจะถึง2รอบนะครับประมาณไอ้นี่น้ำมันจะขึ้นพอดีครับถ้าเปิดเยอะก็เสียงจะหลวมนะครับน้ำมันขึ้นเยอะเหมือนจะท่วมติดยากแรงอ่อนถ้าตั้งน้ำมันให้กินพอดีมันก็จัดนะครับแต่ว่าตั้งน้ำมันปรับเข้าไปเยอะน้ำมันขึ้นไม่ได้ก็วูบดับน้ำมันนะครับเข็มน้ำมันทีนี้มาดูเข็มอากาศครับมันก็สำคัญกันนะครับเข็มอากาศปรับเข้าไปก่อนครับครึ่งรอบ1รอบ1รอบครึ่ง2รอบ2รอบครึ่งเกือบ3รอบนะครับเข็มอากาศอย่างนี้ไม่ได้ครับอย่างนี้เข็มอากาศไม่ได้นะครับเปิดเยอะอย่างนี้ก็ไม่ติดอากาศมันจะหลวมเข้าเยอะเต็มเกลียวแล้วครับเมื่อกี้อากาศเปิดถึง3รอบเลยตั้งมายังไงไม่รู้นะครับทีนี้มาคลายขึ้นครับอากาศครับทีนี้จะคายออกมาประมาณรอบกว่าๆหรือว่ารอบครึ่งนะครับรอบครึ่งกว่าๆ ก็ดีหรือว่ารอบครึ่งก็จะพอดีให้เราตั้งหาก่อนนะครับคายออกมาก่อนครับคายออกมานี่ครึ่งรอบครับ
เป็นหนึ่งรอบครับเป็นรอบครึ่งนะครับรอบครึ่งกว่านิดหน่อยประมาณนี้ครับเก็บมาสตาร์ทดูถ้าน้ำมันมันขึ้นได้ก็ติดอันนี้เราเปิดเข็มน้ำมันอยู่รอบครึ่งกว่าเข็มอากาศอยู่รอบกว่าหรือว่ารอบครึ่งกว่าแหละครับประมาณนี้ถ้ายังติดไม่ได้ก็ต้องมาคายน้ำมันออกอีกให้น้ำมันขึ้นได้ก่อนแล้วค่อยมาปรับหาอีกทีนะครับให้มันเสียงพอดีแต่ว่าถ้าปรับเข้าเยอะมันจะวูบนะครับเข็มน้ำมันลองดูครับยังไม่ติดครับเดี๋ยวเอาออกอีกสักนิดครับเข็มน้ำมันเข็มน้ำมันออกอีกสักนิดแล้วก็ตั้งเข็มเร่งขึ้นด้วยครับเข็มเร่งก็ต้องตั้งขึ้นนะครับถ้าอย่างนั้นมันจะไม่ติดต้องช่วยครับช่วยเปิดให้มันเร่งได้ครับแล้วค่อยมาปรับคืนครับลองดูก่อนนะครับนี่จะมาปรับนายคือครับนายเบาเลยครับนายไม่ได้คืนเอาประมาณนี้ครับประมาณนี้อันนี้น้ำมันคายคืนไปครับปรับคืนครับเอาน้ำมันคืนปรับคืนมาครับให้มันจัดครับถ้าพี่น้องเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็เอาไปทำกันส่วนมากก็จะอยู่กับน้ำมันนี่แหละครับขึ้นไม่ได้แล้วก็ตัวนี้ถ้าใส่ถูกแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับไฟมีน้ำมันมาติดได้แต่เครื่องนี้ก็จะล้างขบูที่หลังนะครับนอกรายการเพราะว่าคลิปยาวเกินอันนี้ก็เอามาสาธิตให้พี่น้องดูว่ามันปรับจูนได้ครับเครื่องทิ้งไว้นานๆนะครับทำได้ติดได้ทำงานได้เลยนะครับถ้าถูกใจก็ขอคนละตามนะครับกดติดตามคนละตามและตามนะครับให้เป็นกำลังใจกันในการซ่อมลงคลิปให้ดูต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับสาระการซ่อมเครื่องทำยังไงให้มันติดได้เครื่องที่ไม่ติดนะครับมันมาแบบไหนก็ดูไปตามปัญหาที่ละปัญหานะครับมันก็ติดได้ถ้าลูกสูบแหวนยังดีไฟมีอย่างนี้นะครับก็ไม่มีอะไรเยอะครับสำหรับซ่อมเครื่องยนต์เล็กๆนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ